DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกได้นะคะดิฉันชยาดาสิรินุกุลหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะคุณผู้ฟังคะในโลกดิจิทัลตอนนี้นะคะทุกธุรกิจก็ต่างมองหาเทคโนโลยีนะคะที่จะมาสนับสนุนให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยสามารถพัฒนาคุณภาพได้มากที่สุดนะคะและการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจเนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็พัฒนางานให้มีคุณภาพสูงสุดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับบริษัทที่ทำธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับธุรกิจที่ต้องการคำปรึกษาหรือว่าต้องการให้ออกแบบและวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเพื่อใช้ในธุรกิจกันค่ะบริษัทที่ดิฉันพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือบริษัทพร้อมนาวจำกัดค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยมหรือว่า Best Service Enterprise Award นะคะในสาขา Digital Content และ Software ประจำปี2563นี้ค่ะดิฉันขอต้อนรับคุณณัจจิราฮอนด้านะคะซึ่งเป็น Managing Director บริษัทพร้อมนาวจำกัดสวัสดีค่ะคุณณัจจิราครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้รับรางวัล PM Award ปีนี้ไปก็รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้มาค่ะค่ะแล้วมีผลตอบรับหรือว่าเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างไหมกับรางวัล PM Award ที่ได้รับจากกรมไปตอนนี้ค่ะครับก็เป็นแบบแสดงเครื่องการันตีในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวธุรกิจของเรานะครับที่ได้เป็นมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนะครับว่าได้อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศค่ะถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศก็ว่าได้นะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวขออยากจะให้บริษัทแนะนำตัวเกี่ยวกับว่าบริษัทเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะและธุรกิจของบริษัทเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนให้ช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักหน่อยค่ะครับก็ตัวธุรกิจของทางบริษัทพร้อมนาวนะครับในส่วนตัวธุรกิจหลักเนี่ยเรามีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนแรกคือส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับให้กับกลุ่มพวกสถาบันการเงินกลุ่มผู้ทำธุรกิจค้าปลีกและผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆนะครับค่ะและส่วนที่2คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบออโตเมชันหรือการทำระบบอัตโนมัติต่างๆให้กับธุรกิจที่มีรูปแบบของการให้บริการด้วยตนเองของทางฝั่งลูกค้านะครับเรียกว่าเป็นบริษัทที่บิ๊กเนมบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นได้ไหมคะเรียกว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะอ๋อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องการในเรื่องของความถูกต้องนะคะแล้วก็มีระบบ security ที่แบบมั่นคงที่สามารถไว้ใจได้วางใจได้ที่จะให้ทางบริษัทมาเป็นที่ปรึกษาในด้านนี้ให้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะงั้นดิฉันขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคือในมุมมองของดิฉันเองเนี่ยในฐานะสมมติว่าเราไม่รู้จักตัวบริษัทเลยเนี่ยบอกว่าบริษัทพร้อมนาวเนี่ยมีตัว product อะไรที่สามารถที่จะอธิบายตรงนี้ได้ไหมและสื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถทราบได้ไหมว่าบริษัทกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามีตัวผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าจะเหมาะสมกับผู้บริโภคในปัจจุบันอะไรประมาณนี้ค่ะครับได้ครับก็คือในส่วนแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นการให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินค่ะตัวนี้คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวบริการที่เราทำระบบโมบายแบงกิ้งนะครับหรือธุรกรรมทางด้านการเงินของธนาคารเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออย่างพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือธนาคารใหญ่ต่างเนี่ยที่มีการใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการเบื้องหลังอยู่จริงๆเราก็อาจจะใช้ของเขาก็ได้นะโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะว่าบางทีดิฉันก็มีแอปพวกนี้อยู่แหละแต่อาจจะเป็นไม่รู้อาจจะใช้ของพร้อมนาวอยู่ก็ได้ใครจะไปทราบตรงนี้ใช่ไหมคะต่อเลยค่ะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบออโตเมชันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการให้บริการด้วยตนเองหรือว่าเป็นเซลฟ์เซอร์วิสค่ะนะครับอย่างเราทำระบบยกตัวอย่างนะครับล่าสุดที่เราเปิดให้บริการคือเป็นเครื่องทำธุรกรรมทางด้านการเงินอัตโนมัติโดยที่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะตู้
นะครับที่ลูกค้าโดยทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปทำธุรกรรมการเงินอย่างเช่นไปเปิดบัญชีฝากเงินถอนเงินนะครับหรือว่าออกบัตร ATM ออกบัตรเครดิตต่างๆดีจังเลยโดยที่เครื่องนี้หนึ่งเครื่องทำหน้าที่แทนสาขาธนาคารได้ทุกอย่างอีกหน่อยดิฉันไม่ต้องไปธนาคารแล้วถ้าอย่างนั้นคงจะต้องแบบมีตัวนี้มาแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้งานตัวตู้นี้ก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องไปรอที่ธนาคารหลายๆนาทีแล้วอันนี้ดีจังเลยค่ะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะนอกเหนือจาก2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็หลักๆ ก็คือเราทำหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการคัดเลือกเทคโนโลยีบางอย่างที่กำลังแต่ละกลุ่มลูกค้าของเราต้องมีการวางแผนหรือว่าเตรียมการล่วงหน้าอย่างเช่นตอนนี้ระบบเรื่องเกี่ยวกับการนำ AI นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีพวก machine learning มาใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนกระทำการบางอย่างอัตโนมัติแทนการใช้คนนะครับซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจของตัวระบบต่างๆแล้วพวกระบบอย่างเงี้ยเรามีทีมงานที่คิดขึ้นมาเองหรือว่าเราต้องไปร่วมมือกับต่างประเทศไหมหรือว่ามีแบบเรียกว่าไปเมิร์จกับบริษัทต่างชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับณปัจจุบันนี้คือเรามีทีมเรียกว่าวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองนะครับแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีในโลกตอนนี้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีอะไรกำลังก้าวขึ้นมาซึ่งมันค่อนข้างจะไวนะคะต้องปรับตัวให้ทันเนาะแต่เนื่องด้วยตัวธุรกิจของเราเหมือนเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเราต้องก้าวนำคู่แข่งหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราอย่างน้อย 1-2 ก้าวเสมอนะครับทำให้เราต้องพัฒนาและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็อยากให้ทางคุณณจิระนะคะได้รบกวนแนะนำหน่อยสิว่าในการบริการของบริษัทเนี่ยนะคะว่ามีไปบริการให้บริการที่ตลาดต่างประเทศที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นตัว product อะไรค่ะครับสำหรับกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักๆในต่างประเทศของเรานะครับก็คือจะเป็นกลุ่มในประเทศ CLMB นะครับโดยเฉพาะตลาดพม่ากับตลาดลาวที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราค่ะนะครับแล้วก็ยังมีตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวประเภทธุรกิจที่เราเริ่มนำไปก่อนก็คือเป็นตัว productประเภททางด้านซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เครื่องบริการอัตโนมัติต่างๆโดยที่ว่าเราเอาผลงานที่เราเคยได้รับการรับรองในประเทศไทยเนี่ยไปขยายตลาดที่นู่นแล้วก็นำตัวอย่างผลงานที่ไทยเนี่ยไปเป็นเรฟเฟรนซ์ที่นู่นด้วยค่ะแล้วผลตอบรับดีไหมคะก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างปีที่แล้วเราเพิ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับทางด้านโมบายแบงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งของที่ประเทศพม่าแล้วก็ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการชำระค่าสาธารณูปโภคกับภาครัฐต่างๆนะครับเป็นหนึ่งใน5แอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐก็ถือว่าได้ไปบุกเบิกไปเริ่มระบบวางระบบที่นั่นเลยนะคะครับค่ะแล้วสำหรับการเตรียมตัวที่จะเข้ามาสมัครรางวัลนี้นะคะอยากถามว่าความเห็นนะคะว่ามีความยากไหมหรือว่ายังไงต้องเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวข้อมูลที่ต้องเตรียมนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในระดับนึงนะครับแล้วก็ต้องการเอกสารที่มายืนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาข้อมูลในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยที่เรามีการวางแผนในการที่จะพัฒนาองค์กรหรือว่าจะปรับปรุงกระบวนการทำธุรกิจของเราต่างๆเนี่ยในแต่ละปีเอามาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลตอบในการประกอบใช่ก็คือนั่นหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยก็ได้เป็นมีระบบอยู่แล้วแหละวางระบบมาเรียบร้อยแล้วแหละเพราะฉะนั้นการดึงข้อมูลจากระบบตรงนี้ก็มาตอบคำถามตรงนี้ก็อาจจะไม่น่ายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะง่ายกว่าที่ต้องไปค้นหาใหม่ในคราวเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะอยู่ในแทงค์ในฐานข้อมูลของบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงคือปีที่แล้วเราเหมือนกับได้ซ้อมนะครั้งหนึ่งใช่ถือว่าเป็นเบเนฟิตของบริษัทเองเนาะว่าถึงแม้จะไม่ได้ในปีที่แล้วอาจจะสมัครผิดหมวดไปหน่อยนะคะก็แต่ว่าพอปีนี้มาสมัครในหมวดที่ใช่ก็เพราะฉะนั้นมันก็สามารถเดินต่อได้ใช่ไหมคะประมาณนั้นโอเคแล้วหลังจากที่ได้รับรางวัล PM Award นี้แล้วนะคะทางบริษัทเนี่ยมีโครงการอะไรมั่งที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการของบริษัทหรือไม่อย่างไรคะก็ต้องบอกว่า PM Award เนี่ยเป็นเหมือนกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับทีมงานของเราทุกคนนะครับค่ะก็
็เป็นเครื่องการันตีว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าเราพยายามพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆของตัวบริษัทเนี่ยเรามาถูกทางแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายังรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราได้ต่อเนื่องคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปว่าถ้าเราจะทำองค์กรของเราให้แข็งแรงมากขึ้นมีส่วนข้อมูลส่วนไหนที่เราอาจจะต้องมีการกลับมานั่งคิดวางแผนนะครับแล้วเราก็พร้อมที่ว่าถ้าถึงผ่านไปสักระยะหนึ่งเราอยากจะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสะท้อนดูว่าสิ่งที่เราพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งนอกจากการที่เตรียมข้อมูลในการส่งประกวดนะครับก็คือตัวบริษัทเองมีการวางแผนที่จะปรับตัวธุรกิจนะครับเพื่อที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นเตรียมตัวอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ process ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคะก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับรอความพร้อมของภาวะตลาดหรือว่าแผนที่เราจะในการลงทุนต่อไปในอนาคตนะครับดีเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงค่ะท่านคิดว่ารางวัล PM Award เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อธุรกิจมากน้อยเพียงใดคะสำหรับในการทำธุรกิจของเรานะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็คือเนื่องจากลูกค้าเราอาจจะไม่รู้จักเราเป็นการส่วนตัวมากนักค่ะครับการที่ได้มีรางวัลบางอย่างเป็นเครื่องการันตีเกี่ยวกับว่าเราเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในประเทศเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทแล้วก็ช่วยในการที่เราไปพูดคุยกับลูกค้าเราที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเรามาก่อนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างมากนะคะก็อยากจะให้คุณณจิระเนี่ยได้แนะนำหน่อยค่ะว่าทุกคนเนี่ยควรจะปรับตัวหรือว่ารู้เท่าทันเทคโนโลยีตรงนี้อย่างไรบ้างค่ะนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกธุรกิจนะครับทุกคนคงหนีเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องดิจิทัลไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง New Normal ที่เกิดขึ้นมาใหม่โลกเนี่ยกำลังไปในยุคที่ทุกอย่างรันออนตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือว่ารันออนระบบอัตโนมัติต่างๆโดยที่กระแสตรงนี้หรือว่าเป็นกระแสดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกับองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานหรือว่าปรับโครงสร้างตัวธุรกิจเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรหรือว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าโดยตรงนะครับก็น่าจะตอบโจทย์เนาะเทคโนโลยีตอบโจทย์ทุกคนนะคะก็เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะก็อยากให้คุณณจิระได้ฝากคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่พลาดรางวัลนะคะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็สนใจที่จะสมัครรับรางวัลในปีหน้านะคะว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็ขอฝากคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็ไม่ว่าจะตั้งเป้าว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตามผมมองว่าตอนนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนการดำเนินธุรกิจของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ระดับการดำเนินธุรกิจของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้พบเจอผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจหลายๆส่วนที่มาให้คำแนะนำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินธุรกิจของเรานะครับว่ามีจุดไหนที่น่าจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้ของการเข้าร่วมประกวดโครงการ PM Award นะครับซึ่งอาจจะหาจากที่อื่นไม่ได้ค่ะก็ในยุคที่ทุกอย่างคือการแข่งขันนะคะการทำธุรกิจให้ดีที่สุดก็ต้องเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะสินค้าก็ต้องมีคุณภาพที่ดีนะคะมีการบริการที่โดดเด่นนะคะถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะตามหาเราเองค่ะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคุณณจิระที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะให้คุณผู้ฟังได้รับข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจค่ะขอบคุณนะคะคุณณจิระค่ะสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล PM Award นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกสาขาได้ที่ www.pm-award.com ค่ะและถ้าท่านสนใจเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ธุรกิจนะคะ DITP พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาค่ะท่านสามารถมาขอข้อมูลและคำปรึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าหรือ www.ditp-design.com และเช่นเคยนะคะดิฉันขอให้ทุกท่านฝากติดตามพอดแคสต์ของเราด้วยค่ะฟังแล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชยาดาสิรินุกุลและคุณณจิระต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp-design.com หรือสายด่วน1169